อืมเข้าไปมั่วไม่ได้แต่เขาไม่รู้เลยว่าจะเอาไงดีนะแล้วก็โดนถุงเข่าไปด้วยไล่คงไล่แขนเป็นไงสู้ได้ไหมสู้ได้ครับสู้ได้หมดวงนอกมีหมดทุกอย่างก่อนหมดยก3ก็ราคาป้าตื้นมาเสมอเลยนะจากที่เป็นรอง 3-1 คิดว่าแผลแตกนี่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้แพ้แพ้ลงเป็นวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนแผลแตกเป็นจุดเพราะแตกปุ๊บเลือดเข้าตาไม่เคยแตกมันกังวลไม่เคยแตกด้วยเนาะศอกคมเป็นไงบ้างมีโอกาสอยากแก้มือไหมได้ครับน้ำหนักไหนน้องชายไปเก็บก็ได้ครับเท่าไหร่นะฮะ120ก็ได้120ก็ได้นะแก้มืออันนี้ก็ทำเต็มที่3ยกนี่เกมนี่เข้าทางแล้วนะมายก4ไปพลาดโดนศอกทำให้พลิกแพ้แบบนี้ครับอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับน้องขอโทษทุกคนครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับเราอยากขอโทษแฟนคลับ FC ไหมครับก็ขอโทษแฟนคลับ FC ทุกคนนะครับที่ทำให้ผิดหวังครับครับน้องวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมขอให้หายไวๆครับผมครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเจ้าแต่ครับก็ไม่เคยแตกครับรอแตกไปแล้วเราจะมีการยาเลยหลายตรงไหนตรงนี้ที่เกิดขึ้นไปใช้ได้อยู่บนเวทีที่บอกว่าไม่เคยแตกนี่คือช่วงบนมาไม่เคยช่วงบนมาไม่เคยแตกครับเฮ้ยจริงเหรอครั้งแรกเลยครับสรุปว่าเพชรไทยแลนด์กับเจ้าพิบัญชัยที่กี่รอบกันแน่6รอบเลยครับ3-3ครับเขาตีเสมอเขาตีเสมอวันนี้ครับอ๋อตอนแรกมัน3-2อยู่ใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่เคยเจออะไรที่กัดเท่าไหร่105 106ป่ะต่อยกันตั้งแต่90กว่าปอนด์ครับต่อยมาถึง104 105ปอนด์98ปอนด์ก็ต่อยกันมาตลอดต่อยกันมาตั้งแต่วันนี้สถิติเท่าแล้วนะครับ3-2เพชรไทยแลนด์ทุกคนก็120ได้ระวังไว้เลยระวังไว้เพชรไทยแลนด์ที่เสนอน้ำหนักความเพชรจริงๆนี่พี่กัดเท่าไหร่บ้าง18 19 20 18 19 20เนาะ